สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเอาใจสาย cover เพลงนะครับผมไม่เฉพาะมือกลองที่อยากจะ cover เพลงนะครับผมอาจจะเป็นนักอดนตรีหรือแม้กระทั่งนักร้องที่อยากจะ cover ร้องเพลงนะครับผมแล้วก็ติดขัดปัญหาในการที่จะหาซาวด์ดนตรีนะครับที่จะมาตอบโจทย์ตัวเองนะครับบางคนเนี่ยตีกลองเราก็อยากตัดออเฉพาะเสียงกลองถูกไหมครับหรือเป็นนักร้องเราก็อยากตัดเฉพาะเสียงร้องมือกีตาร์เราก็อยากตัดเฉพาะช่วงกีตาร์ หรือตัดเฉพาะช่วงเบรคของมือเบรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผมที่สามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่านะครับผม m o i s e s นะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ mois es นะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับเปิดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามานะครับผมแล้วเราก็กดบวก ครับผมเราก็ดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับผมประมวลผลเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เลือกเป็นแบบเสียงร้องกรองเบสแล้วก็อื่นๆนะครับผมหรือเราอาจจะเลือกแค่2แทร็กเป็นเสียงร้องกับดนตรีบรรเลงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแลหน้าเมื่อสักครู่เสร็จไปนะครับผมเราก็จะมาถึงหน้านี้นะครับผมหน้านี้ก็จะรออีกสักครู่นึงนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็คลิกไปดูเลยนะครับปุ๊บมันก็จะมาหน้าตายแบบนี้นะครับผมอ่าเราก็ เห็นไหมครับเขาก็จะมีให้ติ๊กว่าเราจะตัดเสียงร้องเสียงกลองเสียงเบสหรือเสียงดนตรีอื่นๆนะครับผมเห็นไหมครับตัดเสียงกลองออกไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมพอเสร็จมาหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมกพอร์ตออกได้เลยนะครับผมผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มกำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระคมรู้ดีๆจะก1นาทีที่กองได้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ